ับวันนี้อยู่กับเราทีมงาน TechTalk ไทยนะครับวันนี้ทางผมพามาชมงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand นะครับผมก็ปีนี้เป็นปีที่เขาเพิ่งเริ่มออกมาจัดงานจริงกันได้ก็ถือว่าคือคักพอสมควรเลยครับมีบูธมาร่วมงานเนี่ยเป็น100บูธอยู่เหมือนกันมี3เวทีสัมมนาแล้วก็ยังมีส่วนของ business matching ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งของงานเลยครับที่มีคนเข้าร่วมกันอย่างแน่นขนาดเลยทีเดียวเต็มทุกโต๊ะเต็มตลอดเวลาครับผมก็ในงานวันนี้นะฮะก็ผมถือว่าน่าสนใจเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่งานในไทยที่เรารวมเอาทั้งผู้พัฒนาเทคโนโลยีทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยมาอยู่ในงานเดียวกันดังนั้นมาเดินงานนี้งานเดียวเนี่ยก็คือได้ครบทุกรถครับผมมีทั้งเวนเดอร์ไทยเวนเดอร์ต่างชาติซึ่งต่างชาติเนี่ยก็จะมีทั้งมาจากแบบทั่วโลกเลยทั้งในฝั่งเอเชียก็มีฝั่งอเมริกาก็มีฝั่งยุโรปก็มีนะครับมาเดินงานนี้ก็ถือว่าได้แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งครับคือกลุ่มที่เป็นสมาคมต่างๆของทางด้าน IT ในไทยที่เขามาออกบูธมาจัดงานกันในครั้งนี้ก็ถือว่ามาครั้งเดียวเนี่ยก็คุ้มครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนต่างๆของงานอีกทีนึงนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นโซน Business Matching ภายในงาน Digitech ASEAN Thailand นะครับผมก็มีโต๊ะเนี่ยจัดเตรียมเอาไว้ให้ผู้คนเนี่ยมาคุยธุรกิจเจรจาธุรกิจกันก็อันเนี้ยครับเขาจะใช้ระบบว่าใครสนใจที่จะคุยกับบริษัทไหนก็สามารถทำนัดเข้ามาก่อนได้แล้วก็จัดตารางเวลากันเพื่อทำการพูดคุยกันได้อันนี้เนี่ยครับก็ตารางเขาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแน่นเต็มอยู่ตลอดนะครับก็มีการเจรจาธุรกิจเกิดขึ้นมากมายมีอาหารมีขนมเอาไว้รองรับผู้ที่เจรจาธุรกิจกันด้วยก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่ไม่น่าพลาดครับถ้าใครสนใจปีหน้าเนี่ยก็จัดจองกันมาได้เพื่อที่ว่าจะได้มีโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจกันครับอันนี้ในตัวงานก็จะมีโซนเวทีนะครับกระจายอยู่ในจุดต่างๆของงานก็เล่าเรื่องของเทคโนโลยีจากทั้งผู้ผลิตชาวไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยกระจายกันอยู่ในแต่ละจุดก็มีเซสชันอะไรให้ฟังทั้งวันนะครับมาวันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีหัวข้ออะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันตอนเช้าเนี่ยเขาทำเป็นพวกพิธีเปิดทำเป็นเซสชันที่เป็นพิธีการหลักๆแต่ว่าตอนบ่ายเนี่ยก็คือเวทีทุกอย่างรันตามปกติละก็ถ้าเกิดใครมาพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เนี่ยก็สามารถมากันได้นะฮะก็เซสชันก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็บูธเนี่ยเยอะจริงๆครับวันนี้น่าจะเดินกันเหนื่อยพอสมควรเลยล่ะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณเชนนะครับผมจากบูธเจเบิลในงาน Digitech ASEANของปี2022นี้นะครับวันนี้ Jabil เอาอะไรมาขายบ้างครับวันนี้นะครับ Jabil เราเนี่ยเป็นบริษัทIT company เลยครับก็คือเราดู overall service ทั้งหมดของ IT solution คือใครอยู่วงการนี้ต้องได้ยินชื่อ Jabil แหละใช่ใช่แล้วก็จริงๆอ่ะเราเป็นถ้าหลักๆตอนนี้เราคือเน้นด้าน tech enable ครับก็คือดูนอกจากเรื่อง IT ทั่วไปเนี่ยเรามูฟตัวเองออกมาเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันละแล้วก็ดูหลักๆเนี่ยที่เราดูน่ะจะมี5พอร์ตใหญ่ๆเลยเนาะก็แน่นอนขาดไม่ได้พอร์ตแรกแล้วกันก็คือเรื่องของ Cyber Security ครับเรื่องนี้ทุกคนกำลังคอนเซิร์นเป็นเรื่องที่กำลังเป็นเทรนด์ณปัจจุบันนะครับนอกจาก Cyber Security เนี่ยก็ต้องมีเรื่องคลาวด์เพราะว่าแอปพลิเคชันณปัจจุบันเราบางแอปเนี่ยเราก็ใช้ในระดับ Global อยู่แล้วเนาะก็ต้องมีคลาวด์โซลูชันแล้วก็การทำ data center หมดในครับผมเพื่อให้ support กับแอปพลิเคชันที่เป็นmicro service มากขึ้นครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นด้านของ digital business แล้วก็แอปพลิเคชันแน่นอนเราทำเรื่อง cyber security ทำเรื่องคลาวด์แล้วครับแล้วก็มีทีมแอปพลิเคชันที่คอย support ให้กับลูกค้าด้วยครับผมทั้ง enterprise หรือ SMB ครับครับต่อมาพอเราทำ solution ทั้งหมด3มาแล้วอ่ะครับเราก็ต้องมีทีมบริการหลังการขายที่เป็นมืออาชีพแล้วก็ซัพพอร์ตลูกค้าในหลายๆ vertical แล้วก็ในหลายๆ product ทั้งหมดก็เลยเป็น managed tech service ขึ้นมาแล้วเมื่อเราทำ solution ทั้งหมดแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่อง data พอเรามี data ที่มากขึ้น data กระจัดกระจายเราก็ต้องมีการนำ data มาทำ analytic ขึ้นเพื่อที่จะให้เรารู้ว่า data ที่เรามีอยู่เอาไปใช้อะไรต่อได้บ้างครับผมนะครับก็จะเป็น5 portfolio ที่กำลังเป็นเทรนด์แล้วก็เป็นจุดเด่นของ Jabil ครับก็ Jabil มาในปีนี้ก็มาในเทรนด์ว่าเราเป็นผู้ให้บริการ IT ครบวงจรสำหรับธุรกิจองค์กรก็คือไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสในส่วนไหนเรามีให้หมดใช่ครับนะครับผมเลยครับผมแล้วก็นอกจากนั้นน่ะยังมี Tech Spin Off ที่เราอ่ะมาโฟกัสแต่ละด้านจาก5ด้านนั้นน่ะเอามาสปินออฟอีกทีเพื่อให้เข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งในIT solution ด้านนั้นเลยครับมีทั้ง
เราทำ Big Data แล้วก็ AI ครับโดยมีทีมของ Brain Data ครับซึ่งวันนี้มาเปิดบูธด้วยแล้วก็มี Embed ที่ดูเรื่องดิจิตอลครับแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับต่อมา Insight Era ครับตัวนี้ทำเรื่อง MarTech ครับซึ่งเป็นเรื่องของ Social Listening ก็คือเราจะดูเรื่องโซเชียลมีเดียว่าโซเชียลมีเดียณปัจจุบันน่ะครับพูดถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับลูกค้าอะไรกำลังเป็นเทรนด์อะไรเป็นเทรนด์อะไรเงี้ยก็จะช่วยพัฒนาเรื่องของโซเชียลมีเดียให้ลูกค้าครับเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ลูกค้าต้องการได้ครับผมนะครับต่อมาอันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นพอร์ตแรกก็คือเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครับผมเรามีไซเบอร์จีนิกที่มีครบทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเอ็นพอยต์หรือว่าแบ็คเอนด์หรือว่ายากง่ายแค่ไหนเราก็มีทีมซัพพอร์ตครับเพราะปีนี้เจเบิลก็พร้อมเติบโตด้วยพอร์ตโฟลิโอใหม่ๆภายใต้บริษัทแล้วก็เซอร์วิสของตัวเองที่ครบวงจรมากกว่าเดิมครับโอเคครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้ขอบคุณนะครับครับผมสวัสดีครับฝากเจเบิลด้วยนะครับขอบครับสวัสดีครับคราวนี้เราอยู่กับคุณไมค์ที่บูธของ Netka นะครับผมในงาน Digitech ASEAN นะครับครับวันนี้ Netka เอาโซลูชันอะไรมาคุยในงานดีครับได้ครับก็สำหรับ Netka เป็นซอฟต์แวร์ของคนไทยนะครับเราทำเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เป็น IT Operation Management Solution นะครับก็จะมีทั้งตัวที่เป็น Monitoring นะครับพวกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กแล้วก็ IoT ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นLog Analyzer นะครับมันก็จะเป็นตัวบริหารจัดการเป็นเซ็นเตอร์ไลท์ Log นะครับแล้วก็เอา Log ที่ได้เนี่ยเอามา Analyze นะครับให้ออกมาเป็น Report แล้วก็ให้ User ดูแล้วมีประโยชน์นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น ITSM นะครับก็ตัวบริหารจัดการ Ticket นะครับแล้วก็รวมไปถึงอันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอันที่เพิ่งลอนช์ออกมาใหม่เลยก็จะเป็นตัวโซลูชันที่เกี่ยวกับ PDPA นะครับครับผมได้ข่าวว่าตอนนี้ Netka นี่เริ่มไปมีชื่ออยู่ในรายงาน Gartner Report บ้างแล้วยินดีด้วยนะครับใช่ใช่ครับผมเป็นบริษัทไทยที่ก้าวสู่ระดับโลกได้น่าสนใจมากจริงๆครับผมครับผมก็ยังไงก็ขอฝาก Netka ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของ PDPA นะครับครับงั้นไหนๆคุยเรื่อง PDPA แล้วมาเล่าต่อหน่อยได้มั้ยฮะ PDPA Netka ทำอะไรได้บ้างครับผมก็ในส่วนของโซลูชัน PDPA ของ Netka นะครับเราจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นฟรอนต์เอนด์ในการบริหารจัดการพวกเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับ PDPA ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกLOPA DPAA หรือว่าจะเป็นเรื่องของ Consent Management ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในตัว Netka Privacy and Protection หมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าได้ตัวนี้ไปเนี่ยก็คอมไพล์กฎหมาย PDPA ของไทยแน่นอนโอ้ครับผมก็เหมาะกับธุรกิจองค์กรไทยที่ซีเรียสเรื่อง PDPA แล้วกำลังมองหาเครื่องมือสักตัวที่จะมาช่วยทำตรงนี้ให้มันกลายเป็นระบบจริงจังมีหลักฐานมีอะไรเก็บไว้ครบถ้วนใช่ครับใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับแล้วก็ยังไงก็แวะมาที่บูธ Netka นะครับผมได้ครับก็งาน Digitech ASEAN ยังมีอีก2วันก็เดี๋ยวมาเจอกัน Netka ได้นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับคราวนี้เราอยู่กับคุณพิทักษ์นะครับที่บูธของ Lenovo ในงาน Digitech ASEAN ครับผมนะครับผมวันนี้ Lenovo เอาโซลูชันอะไรมาบ้างครับบูธใหญ่มากเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็คือวันนี้ Lenovo เองเนี่ยเรามีหลายโซลูชันเลยแต่วันนี้ที่อย่างที่เห็นครับจะเป็น Smart Retail Solution ที่ Lenovo เป็น vertical นึงที่เราโฟกัสให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งเป็นห้างร้านหรือตามผู้บริโภคเองก็ตามถ้าเรามาดูในช็อปอะครับไม่ว่าจะเป็นตัว POS ตัวนี้ครับมองในมุมของผู้เป็นห้างร้านนะครับเราสามารถเป็นแฮนด์เฮลเราสามารถเป็นเช็คสต็อกเป็นโมบายแท็บเล็ตได้ด้วยครับผมครับและสามารถเป็นตัว TOS หรือว่าตัว Point of Sale ได้ให้กับผู้บริโภคต่างๆครับแต่ตัวนึงที่ท่านผู้ชมหรือหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว่าแล้วก็มีโซเชียลตัวนี้เหมือนกันคือตัวเซลฟ์เซอร์วิสเคียร์ด้านนี้ครับผมอย่างที่เห็นคือผมมีสินค้าจริงเลยเหมือนเราไปเที่ยวเป็นห้างเลยเนาะตอนนี้ครับผมผมอยากจะทานสักหนึ่งชิ้นหรือว่าน้ำสักกระป๋องนึงครับจริงแล้วเนี่ยตัวอาจจะเดินหาแคชเชียร์แต่ว่าตรงนี้ผมใช้เซลฟ์สวิตช์เคียร์ของทาง Lenovo โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็นเพย์เมนต์นะครับที่เราเลือกได้เพราะว่าสถานการณ์โควิด-19ที่เราเจอครับเราเป็นทัชเลสมากขึ้นนะครับโซลูชันตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่ว่าเป็นตัวรีเทลโซลูชันนะครับผมตรงนี้ใช้ง่ายมากเลยครับใช้ง่ายเลยครับแล้วก็ค่อนข้างไวด้วยที่เห็นเลยครับแล้วก็เราไม่ต้องไปยุ่งหรือต่อคิวที่แคชเชียร์คนเยอะๆครับครับอันนี้ก็จะช่วยตัวเนี่ยเป็นโซลูชันหนึ่งของทางLenovoครับก็ดูสะดวกกว่าพวกระบบที่ต้องไปสแกนเองชั่งน้ำหนักเองอะไรเยอะเลยนะฮะใช่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าโซลูชันตัวนี้ไม่ใช่โซลูชันใหม่ในไทย
แต่ว่าเนื่องจาก commercial product เนี่ยวารันตีหลังการขายคือความสำคัญแล้ว Lenovo ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็น on site service แล้วก็ใช่ตรงนี้ให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราต้องไปเปิดเคส support อุปกรณ์ที่แยกออกไปด้วยตัวนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มที่เป็นผู้เป็นอุปโภคบริโภคทั่วไปครับผมตรงนี้ครับผมโอเคครับจะเห็นมีบูธฝั่งนู้นด้วยนะครับไปชมนิดนึงครับชมนะครับผมครับเป็นตัวโซลูชันตัว security software ของทาง Lenovo นะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัว Server Management Suite แล้วก็ตัว Device Intelligence Plus นะครับตัวนี้ทำอะไรนะครับก็คือตัว Asset and Inventory ปกติพี่ๆโรงงานหรือว่าอุปออฟฟิศเนี่ยจะมี material อย่างโน้ตบุ๊ก PC อะไรหลากหลายมากๆเลยแต่การบริหารจัดการเนี่ยเราต้องหาพวก third party tool พวกนี้มาช่วยครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยผมต้องจ้างพนักงานที่เป็น admin help desk เนี่ยเป็น10 20คนเลยในการไป maintenanceuser พนักงานบัญชีบอกว่าสิ้นเดือนแล้วเนี่ยระบุพังทำบัญชีเงินเดือนพนักงานไม่ได้เราใช้พวกนี้ในการดูมอนิเตอร์อุปกรณ์พวกนี้ว่าอุปกรณ์ซอฟต์แวร์พวกนี้สุขภาพยังดีอยู่หรือเปล่าต้องมีการอัปเดตโซลูชันอะไรบ้างนะครับตรงนี้ครับผมก็เป็น PC management solution หนึ่งจาก Lenovo ใช่แต่ว่าผนวกในส่วนที่เป็นเรื่องของ IT asset management เข้าไปด้วยใช่เลยครับผมแล้วข้อดีคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาเรื่องฮาร์ดแวร์ในการสั่งซื้อเนี่ยเราจะมองข้ามพวกซอฟต์แวร์พวกนี้ไปเราสามารถให้ Lenovo เนี่ยบันเดิลตัวซอฟต์แวร์ LDI หรือว่า Device Intelligence พัดเข้าไปได้ด้วยเลยและอีกอย่างสุดท้ายคือLenovo มีซัพพอร์ตเรื่องของ leasing ด้วยโดยจาก Lenovo Thailand โดยตรงครับผมเพื่อช่วยลูกค้าเรื่อง cash flow เรื่อง financial ได้ดีขึ้นครับซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้เรื่องนี้ก็สำคัญนะเนาะครับถูกต้องเลยครับเราต้องรักษาเงินที่เรามีที่ดีขึ้นครับนี่ก็เป็นโซลูชันที่ฝากไว้นะครับได้ครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณทีมงาน Lenovo มากเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคราวนี้เรามาอยู่กับคุณซาวในบูธ Gigabyte ที่งาน Digitec Asia นะครับผมค่ะซาวเป็นตัวแทนของไต้หวันนะคะก็วันนี้โปรดักที่เรานำมาก็คือมีตัว Workstation ค่ะเป็นสำหรับ Entry Level นะคะสามารถมีได้ทั้ง AMD แล้วก็ Intel ค่ะซาวตัวถัดมาก็เป็น Mini PC นะคะเหมาะสำหรับ Home Office หรือว่าตัดต่อวิดีโอสำหรับ YouTuber หรือว่า Influencer ก็ได้ค่ะสะดวกมากค่ะครับผมเห็นว่ามีเอาเซิร์ฟเวอร์มาด้วยเนาะครับผมขอเดินชมนิดนึงนะครับเซิร์ฟเวอร์ของเรานะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์กับทั้ง AMD Intel แล้วก็ Ampere ค่ะครับผมฉะนั้นเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถใช้รองรับได้ทั้ง3แพลตฟอร์มนะคะครับผมค่ะตัวแรกเนี่ยก็คือเป็น GPU ค่ะ GPU เนี่ยเหมาะสำหรับการเรนเดอร์หรือว่าพวกที่ต้องใช้กราฟิกการ์ดเยอะๆค่ะมีกราฟิกการ์ดเยอะๆเนี่ยตัวอย่างลูกค้าเราที่ใช้เนี่ยก็มี Yggdrasil ที่เป็นผู้ผลิตเกมที่มีชื่อเสียงมาก Yggdrasil ครับค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะเป็นแบ็คเซิร์ฟเวอร์ค่ะแบ็คเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็น entry level เหมือนกันเหมาะกับคนที่ทำ cloud service provider ครับค่ะแล้วก็ตัวอย่างของในประเทศไทยอะค่ะเรามีลูกค้าเป็นนิพ่าคลาวด์ที่เป็น cloud สัญชาติไทยครับผมใช่ค่ะส่วนตัวนี้มาใหม่เลยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น CPU ARM ในไทยน่าจะแทบไม่มีใครเอามาขายเลยไม่มีใครเลยแล้วก็อันนี้เป็น Edge Server ก็คือขนาดเนี่ยเหมาะสำหรับเทเลคอมครับมันเครื่องมันจะสั้นลงหน่อยอ่ะเนาะครับเพราะว่าพวกโทรคมนาคมเนี่ยเขาใช้ตู้แหลกคนละแบบกับที่เราใช้กันในองค์กรปกติมันก็เลยต้องสั้นครับคราวนี้เพราะมันเป็นตัว Ampere เนี่ยมันก็เลยมีข้อดีเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยใช่ประหยัดพลังงานด้วยก็ประสิทธิภาพสูงด้วยค่ะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้ Gigabyte เนี่ยก็เข้ามาทำตลาดฝั่งที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ Workstation แล้วก็ Mini PC ในไทยเพิ่มแล้วไม่ได้มีแค่ PC กับ GPU เนาะโดยเฉพาะลูกค้าระดับองค์กรนะคะครับผมโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับคราวนี้เรามาอยู่กับคุณแนนที่บูธคินโทนนะครับผมในงาน Digitec ASEAN เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คินโทนเอาอะไรมาโชว์บ้างฮะได้เลยค่ะก็ชื่อจิรัชยานะคะก็เป็นทีมคินโทนนะคะก็ในส่วนของวันนี้นะคะเรามีการจัดบูธที่อธิบายถึงในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าตัวซอฟต์แวร์นะคะมีรายละเอียดยังไงบ้างค่ะได้ครับเชิญเลยค่ะในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ King Tone นะคะตัวหน้าจอหลักเลยเนี่ยก็คือเขาจะมีการทำในส่วนของตัวดัตเตอร์เบสค่ะคือสามารถที่จะเก็บข้อมูลลูกค้าได้แล้วก็สามารถที่จะทำในเรื่องของแบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะทำในเรื่องของพวกใบเบิกเงินใบเสนอราคา CRPO ต่างๆนะคะก็เป็นระบบ workflow ในธุรกิจอะเนาะครับแล้วใช้งานเป็นโลโคดโนโคดด้วยไหมฮะใช่ค่ะเป็นโลโคดโนโคดเลยค่ะก็เหมาะ
แบบเหมาะกับยูเซอร์มากๆเป็นยูเซอร์เฟรนลี่เลยนะคะก็ในส่วนของวิธีการสร้างแบบฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นแบบแบ็คแอนด์ดรอปด้วยนะคะก็จะง่ายสำหรับการใช้งานเลยค่ะครับค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของตัวทีมโทเนี่ยยังมีในเรื่องของตัวคอมมูนิเคชันนะคะที่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับทางคนในองค์กรได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือเราสามารถที่จะแชร์ข้อมูลแชร์ไฟล์ต่างๆนะคะได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงเนาะนะคะก็จะเป็นในส่วนของการทำงานนะคะร่วมกับระบบอื่นๆค่ะคิงโทนเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบอื่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว ERP นะคะในส่วนของระบบบัญชีหรือว่าระบบหลังบ้านของลูกค้าที่มีอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อตัวคิงโทนไปได้ค่ะแล้วก็ในส่วนตัวคิงโทนเนี่ยยังมีในเรื่องของการทำเกี่ยวกับการอนุมัติเอกสารออนไลน์นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เวลาที่เรามีเอกสารที่จะต้องส่งอนุมัติอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็จะทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นเนาะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาการใช้งานของ King Tone หลักๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการ announcement นะคะหรือการดูรีพอร์ตในส่วนของตัวกราฟนะคะหรือว่าดูรีพอร์ตในรูปแบบของตารางนะคะก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างในส่วนของแบบฟอร์มไม่ว่าจะเป็น PR PO นะคะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยสามารถที่จะดูรายงานหรือว่าการเพิ่มข้อมูลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเพิ่มข้อมูลได้ง่ายๆเลยนะคะค่ะก็วันนี้ก็อยากที่จะฝากในส่วนของตัวซอฟต์แวร์คิงโทนไว้ด้วยนะคะอยู่ที่บูธ16นะคะบูธ16ก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์คิงโทนกันได้ค่ะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคราวนี้เราไปอยู่กับคุณกันกวีที่บูธของ Blend Data นะครับผมในงาน Digitech ASEAN Thailand ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้ Blend Data เอา Solution AI Big Data อะไรมาคุยในงานครับครับผมวันนี้เราก็มานำเสนอตัวแพลตฟอร์ม Blend Data ของเรานะครับซึ่งแพลตฟอร์ม Blend Data Enterprise ของเราเนี่ยครับเราก็เชี่ยวชาญในเรื่องของการเอาข้อมูลเข้าการ manage ข้อมูลครับ pre-process เตรียมข้อมูลเสร็จแล้วก็เอาไปทำ visualization หรือว่าทำ visualization ต่างๆพวก machine learning AI ML ครับผมครับผมซึ่งตรงนี้มาเป็นในลักษณะของ Data Platformform as a service เลยใช่มั้ยฮะใช่ครับผมครับ provide ทั้งแพลตฟอร์มเป็น data enterprise แล้วก็ service สำหรับการเข้าไป implement แล้วก็รวมถึง consult ด้วยครับครับผมแล้วได้ธุรกิจในไทยที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาประยุกต์เอา solution ของ Blend Data เนี่ยไปทำอะไรในภาคธุรกิจเขาบ้างฮะต้องบอกว่าหลากหลายภาคธุรกิจมากเลยครับอย่างเรื่องของธนาคารเนี่ยครับก็จะมีเรื่องเอาแพลตฟอร์ม Blend Data Enterprise ไปใช้ในเรื่องของการจัดการข้อมูลในขณะที่ Telco เจ้าใหญ่ของในประเทศไทยนะครับก็มีการใช้บริการของ Blend Data เราอยู่ในแบ็คเอนด์ในเบื้องหลังบ้านครับเรื่องของการยิง SMS ไปหาลูกค้าในการคอนแทคลูกค้านะครับข้อมูลก็วิ่งผ่านระบบเราเยอะมากเลยครับผมก็จะเป็นทั้งในเชิงของ Marketing เชิงของ IT Infra แล้วก็ในเชิงของ Business Movement อื่นนะครับใช่ครับรวมไปถึง Cyber Security ด้วยครับแล้วก็มี Healthcare Service มีหลากหลายโดเมนมากๆเลยครับครับผมโอเคครับผมงั้นถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจโซลูชันเรื่อง Big Data เรื่อง AI หรือว่าเรื่องของการทำออโตเมชันที่มันต่อยอดจาก Data ขึ้นไปเนี่ยก็มาคุยกันได้ที่บูธของ Blend Dataในงาน Digitech ASEAN นะครับผมขอบคุณมากเลยครับได้ครับผมงั้นวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราอยู่กับคุณบอลที่บูธของ Altos นะครับผมหนึ่งบริษัทหนึ่งในเครือของ Acer ใช่ครับซึ่งเป็นตัว Solution Workstation โดยเฉพาะเลยครับถูกต้องครับวันนี้ในงาน Digitech ASEAN นี่เอาอะไรมาออกบ้างฮะก็จะมี Workstation ครับที่เป็น Entry Level นะครับผมจนถึง High End นะครับผมซึ่งก็อยากจะให้ดูในส่วนของตัวสเปคดีเทลแต่ละรุ่นเลยด้วยกันนะครับว่าวันนี้เราออกมาอะไรบ้างนะครับผมตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นกลุ่มเรียกว่าเป็น Mid Range นะครับผมจะเป็นเมนบอร์ดที่ใช้พวก Intel DDR5 นะครับผมแล้วก็ตัวสเปคเนี้ยจะเพิ่มเติมมาด้วยตัวการ์ดจอที่เป็น3090ถึง2ใบนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เองก็จะมีเรื่องของการรับประกัน by Acer นะครับ3ปีด้วยครับผมนะครับผมอื่นๆตัวนี้สามารถทำพวก CTO ได้ครับคัสตอมไมซ์ได้ว่าอยากได้สเปค Core i9 ครับ Core i5 แรมปรับจาก 64GB เป็น32หรือ128ก็ได้เหมือนกันครับผมครับผมก็ตัวนี้คัสตอมไมซ์ได้หมดเลยครับก็จอถ้าดูว่ามันสูงเกินไปอยากได้3060 Ti ก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้ถามนิดนึงครับว่าเจ้าตัว Workstation เนี่ยธุรกิจเนี่ยเขาเอาไปใช้ทำอะไรกันได้บ้างก็จะมีในเรื่องของการงานออกแบบนะครับผมรวมไปถึงที่ว่าบางมหาลัยหรือกลุ่มงานที่ใช้ในเรื่องของการทำพวก e-sport gaming ก็สามารถทำงานได้หรือแม้กระทั่งที่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ต้องการงานสำหรับการตัดต่อก็สามารถเอาตัวนี้ไปใช้งานได้เช่นเดียวกันครับผมก็คือคนที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการทำงานที่มันต้องการพลังประมวลผลที่มันสูงมากจริงๆในการทำนั่นแหละไม่ใช่พวกคนที่เล่นเกมหรืออะไรทั่วๆไปเนาะครับผม
ก็พวกงานตัดต่อหรืองานกราฟิกอะไรต่างๆตรงนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับผมโอเคครับตัวถัดไปมีอะไรน่าสนใจไหมฮะตัวถัดไปจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นกลุ่มเวิร์กสเตชันที่เป็น entry level มาหน่อยเหมาะสำหรับองค์กรที่เป็นพนักงานทำงานลักษณะที่เป็นเหมือนแบบ8ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งที่ว่าทำงานแบบมากกว่า8ชั่วโมงขึ้นไปอยากได้ประสิทธิภาพที่สูงๆทำงานทนก็จะมีตัวนี้นะครับผมตัวนี้เองเราก็จะใช้ CPU ที่เป็น AMD Ryzen นะครับผมแล้วก็สามารถปรับแต่ง CTO ได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเอาเมมโมรีได้หมดเลยครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับงานทั่วไปมากกว่าใช่ครับแต่ตัวนี้ที่ราคาก็จะสูงหน่อยถูกต้องครับก็จะมีเรื่องของการ์ดจอที่มี power supply ที่รองรับสูงขึ้นด้วยครับครับผมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น High End นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตให้ดูได้เลยครับนิดนึงนะครับHigh End ตัวนี้นะครับผมก็จะมีในเรื่องของตัว CPU นะครับเราใช้ของ AMD ที่เป็น EPYC ครับ64คอร์ EPYC ก็คือ CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์เลยถูกต้องครับ64คอร์128เทรดนะครับผมแค่1 CPU เดียวนะครับผมแล้วก็มีตัวการ์ดจอ3080ถึง4ใบนั่นหมายความว่ากลุ่มงานที่เอาไปใช้งานของงานแต่ต่อนะครับผมการทำเรนเดอร์ลิงนะครับรวมไปถึงที่ว่าเป็นงานออกแบบต่างๆครับค่อนข้างตอบโจทย์เลยบางคนบอกว่าเอ้ยผมทำงานแต่ต่อต้องใช้การเรนเดอร์มากกว่า1ชั่วโมงขึ้นไปครับตัวนี้ช่วยย่นระยะเวลาให้น้อยเดิมนะครับผมแล้วก็อาจจะใช้เวลาแค่ประมาณสัก15หรือไม่เกิน20นาทีเท่านั้นครับก็สับไปอย่างนี้จริงๆก็ไปทำงาน AI ยังได้เลยถูกต้องครับซึ่งตัวนี้ก็มาตอบโจทย์ของ AI ด้วยเหมือนกันโอเคครับผมเอาเป็น Liquid Cooling ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับซึ่งตัวนี้อาจจะมาให้ดูภายในแล้วกันครับผมอ๋อมีด้านหลังให้ด้วยโอเคครับตัวนี้เราจะมีการโชว์นะครับผมก็ Liquid Cooling ตัวนี้จะเป็นของตัว CPU นะครับผมแล้วก็จะมีของตัวการ์ดจอด้วยนะครับเราแยกเป็น2ระบบด้วยกันนะครับผมก็ระบบชุดล่างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นการ์ดจอ4ใบนะครับ3080นะครับแล้วก็จะมีของตัวที่เป็น CPU AMD ตัวนี้ครับผมนะครับโอ้ข้างในสวยงามครับผมเห็นแล้วอยากได้เลยครับ ส่วนเมมโมรีตัวนี้เราก็อัดจัดเต็มเหมือนกันก็คือจะเป็นแรม32กิกต่อ1แถวเราใส่8แถวเลยครับเท่ากับ256กิกครับผมสเปคนี่มันเซิร์ฟเวอร์ชัดๆแล้วนะครับเนี่ยครับผมก็เรียกว่าตอบโจทย์ต่อการทำงานนะครับผมที่เป็นไฮเอนด์จริงๆครับครับโอเคฮะได้เลยมาดูตัวถัดไปกันครับส่วนตัวถัดไปครับก็จะเป็นของตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับผมที่เป็นกลุ่มของเอาท์พุตเองนะครับก็จะมีทั้งทาวเวอร์นะครับผมแล้วก็มีตัวแล็บนะครับซึ่งของตัวทาวเวอร์เราก็จะมีตั้งแต่รุ่นเล็กนะครับผมก็จะสามารถเอามาใช้กับองค์กรทั่วๆไปที่เป็นอย่างไฟแชร์ทำพวก AD ไฟแชร์ทำพวกแบบพวกโดเมนเซิร์ฟเวอร์นั่นนี่อะไรอย่างนี้ถูกต้องครับใช้ตัวเล็กๆตัวนี้เพียงพอเลยตัวเดียวในบริษัทพอเอามาจอย AD แล้วก็จบกันถูกต้องครับรวมไปถึงที่ว่าอยากจะได้สเปคเซิร์ฟเวอร์ที่สูงขึ้นเราก็จะมีตัวแล็บด้วยเหมือนกันครับผมเอาตัวแล็บมาด้วยอ๋ออยู่นี่ครับมาให้เลือกแบบ 1U กับ 2U ด้วยตอนนี้ที่เอามาโชว์ก็จะเป็นแล็บแบบ 1U นะครับผมก็ใส่แบบพวก2 CPU ได้นะครับใส่แรมได้ถึง2เทราไบต์ครับผมครับผมก็อย่างที่บอกว่าสามารถไปใช้ในระบบงานอินฟราสตรักเจอร์ได้เอาไปทำระบบที่เป็น VM Farm ก็ได้ครับผมนะครับผมก็ตัวนี้ก็เลือกใช้ได้เหมือนกันครับครับมีตัวอื่นอีกไหมฮะตัวอื่นก็จะมีตัวนี้ครับครับตัวนี้ก็จะมีของตัวทาวเวอร์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นไทเอ็นขึ้นมาครับตัวนี้ก็จะรองรับแบบ2 CPU นะครับแล้วก็ทำงานเหมือนกับตัวที่เป็นตัวแหลกเลยค่ะเพราะบางบริษัทเองอาจจะไม่ชอบในเรื่องของจะต้องเอาเข้าเมาส์แหลกนู่นนี่นั่นแต่เขาสามารถเอาตัวที่เป็นทาวเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยครับผมครับมาวางเป็นเชลหรือเป็นพื้นที่ที่เขาจัดตั้งไว้ให้ได้ครับผมเฉพาะที่เหมือนกันหรือเอาไปตั้งเป็นร้านสาขาก็ทำได้เหมือนกันครับผมนะครับก็ตัวนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็คือวันนี้เนี่ย Acer เริ่มรุกตลาดส่วนอื่นที่ไม่ใช่แค่ PC กับโน้ตบุ๊กธรรมดาละจะมาในส่วนของ Workstation กับ Server ซึ่งก็มีโมเดลให้เราเลือกหลากหลายเลยแล้วก็เหมาะกับพวก Use Case ที่มันแตกต่างกันได้ค่อนข้างมากครับผมแล้วก็ทั้งหมดนี้รองรับทั้ง CPU ทั้ง Intel แล้วก็ AMD ด้วยครับผมซึ่งเรื่องประกันเรื่องเคลมเนี่ยก็มีทีมในไทยคอยซัพพอร์ตให้หมดไม่ต้องห่วงทั่วประเทศโอ้ทั่วประเทศด้วยครับผมโอเคครับงั้นวันนี้ขอบคุณมากเลยครับได้ความรู้จากแบรนด์ใหม่ๆของ Acer มาได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่กับคุณพิรพัฒน์ที่บูธของ ESRI นะครับผมครับครับวันนี้ ESRI เอาอะไรมาโชว์ในงาน Digitech ASEAN บ้างฮะหลากหลายอย่างมากเลยครับจริงๆวันนี้ที่เราจะมานำเสนอครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับ Location Analytics นะครับจริงๆแล้วหลายๆคนอยากจะวิเคราะห์ data ใช่ไหมครับเพื่อเอามาให้เห็นเทรนด์เห็นแพทเทิร์นประกอบการตัดสินใจป
ประกอบการตัดสินใจอย่างต่างได้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วรู้ไหมครับว่า 80% ของ data เป็น data ที่มีโลเคชันอยู่ด้วยครับผมเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับส่งของไปที่ไหนยังไงร้านค้าของเราคู่แข่งจะส่งของโลจิสติกยังไงถูกไหมครับแปลว่าถ้าเราอยากจะสร้างคุณค่าจาก data ให้ได้เนี่ยอย่างน้อย data เราต้องมีเรื่องของตำแหน่งสถานที่อยู่ด้วยจริงๆมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ได้เอามาข้อมูลต่างๆนั้นเอามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับวันนี้โซลูชันของเราครับก็คือจะเป็นโซลูชันที่เรียกว่า location intelligence ครับครับผมจริงๆโซลูชันตัวนี้ครับมากกว่า 75% ของบริษัทใน Fortune 500นะครับอันนี้มีการใช้งานอยู่แล้วครับนะครับแล้วก็วันนี้เลยบริษัทของเราก็เลยเอาซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ArcGIS ครับเป็นโซลูชัน3ด้านด้วยกันคือ Business Analyst Digital Twin แล้วก็ GOAI เอามานำเสนอนะครับครับผมเดี๋ยวมาดูที่ตัวแรกก่อนเลยคือ Business Analyst นะครับครับผม Business Analyst ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์การเปิดปิดสาขาหรือการแบ่ง territory ของเซลว่าแต่ละเซลจะดูแลกี่จังหวัดต่างๆยังไงนะครับซึ่ง Business Analyst ตัวนี้ครับตัวที่ใช้งานกันเยอะๆครับคือ Site Selection ตอนนี้โจทย์ของเราเวลาเราอยากจะเปิดสาขาแห่งใหม่ของร้านรีเทลหรือร้านอาหารใช่ไหมครับเราอยากจะรู้ว่าเปิดตรงไหนยังไงตัวนี้ตอบโจทย์หรือตอนนี้โควิด19คนเลิกใช้คนเลือกไปแบงค์ที่ธนาคารใช่ไหมครับ คนมาใช้โมบายแอปเยอะขึ้นธนาคารอยากจะลดสาขาของแบงค์ลดสาขาจะลดตรงไหนยังไงสามารถใช้ Site Selection ได้ซึ่ง Site Selection ตัวนี้ครับจะเอาข้อมูลของที่ลูกค้าเองมีข้อมูลของคู่แข่งข้อมูล attribute ยอดขายต่างๆหรือข้อมูล POI อื่นๆครับซึ่งข้อมูล POI อื่นๆครับอาจจะเป็นข้อมูลที่มาจาก Nostra ก็ได้ครับก็จะมี category ของข้อมูลมากกว่า48 category เช่นโรงพยาบาลร้านค้าร้านอาหารแบ่งเป็นแบรนด์ต่างๆแล้วก็มีข้อมูลตัวนี้เอาไปวิเคราะห์ได้รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ demographic ต่างๆ population income ช่วงอายุ educationกำลังการซื้อในผลิตภัณฑ์ประเทศต่างๆหรือว่าอาชีพของเขาพวกนี้เราสามารถเอาข้อมูลต่างๆนะครับเอามาวิเคราะห์ในตัวซอฟต์แวร์ของเราได้ครับผมที่มีการใช้งานจริงก็คืออย่างเคสของ Starbucks ครับ Starbucks เขาโลเคชั่นจากไหนครับเขามีแอป Starbucks ครับพี่ก็น่าจะมีแอป Starbucks ถูกมั้ยครับแล้วก็สั่งซื้อต่างๆแล้วก็กดผ่านแอปใช่มั้ยครับคราวนี้เขาก็จะรู้ว่าจริงๆตำแหน่งของลูกค้าของเขาอยู่ตรงไหนตำแหน่งร้านค้าที่ไปซื้ออยู่ตรงไหนนะเขาก็จะมาวิเคราะห์ดูครับว่าถ้าเขาอยากจะเปิดสาขาแห่งใหม่ควรจะไปเปิดตรงไหนยังไงธนาคารเมื่อกี้แล้วธนาคารเมื่อกี้คือปิดสาขาไหนใช่ตอนนี้จะไปเปิดตรงไหนขยายธุรกิจตรงไหนดีใช่ครับใช่ครับในส่วนของ Digital Twin ครับเป็นเทรนด์ที่โอ้โหมาแรงมากในช่วงเรื่อง IoT เนาะ IoT Metaverse Metaverse ต่างๆบาบาครับถ้าเกิดในมุมของ S3 ครับเราสามารถทำได้4ด้านหลักๆด้วยกันครับคือdata capturing and integration คือการทำเป็น 3D city ขึ้นมา integrate modeling ต่างๆ integrate กล้อง CCTV integrate สภาพอากาศ real time เข้ามาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ predict เสร็จแล้วก็แชร์ result ออกมาให้สามารถดูผ่านทางหน้าเว็บก็ได้ผ่านทางตัวกล้อง Oculus ก็ได้หรือผ่านทาง AR VR หรือ MR ก็ได้ทั้งหมดครับซึ่งความสัมพันธ์ของพวกข้อมูลพวกนี้ก็จะอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอยู่ที่ตำแหน่งไหนแต่ว่าจริงๆตอนนี้ปัจจุบันน่ะเรามีข้อมูลเวลาเราออกแบบก่อสร้างโครงการต่างๆตอนเนี้ยแต่ก่อนเราใช้ CAD ใช่ไหมครับครับผมตอนนี้มันจะเป็น BIM ครับเราจะเรียกว่า GeoBIM BIM ตัวนี้เราสามารถที่จะใส่โลเคชันเข้าไปแล้วเราข้อมูล BIM ตัวนั้นเอามาดิสเพย์บนแผนที่ของเราได้ครับ BIM นี่คือ Building Information Management Information Management ถูกต้องครับครับผมอันนี้ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นบริเวณที่อยู่ที่แยกบริเวณช่องนนทรีย์ถูกไหมครับอันนี้ผมมี BIM ของตัวสวนสาธารณะช่องนนทรีย์จำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ตอนแรกๆเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยสวนสาธารณะตรงนี้หน้าตาเป็นแบบไหนจะเข้าเจาะทางไหนทัศนวิสัยจะเป็นแบบไหนยังไงประชาชนที่อยู่รอบๆเนี่ยจะรับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดสมัยก่อนเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยเราก็ไม่เห็นใช่ไหมครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหนเราเอาบีมเอามาซ้อนทับในแผนที่มีบริเวณรอบๆขึ้นมาทำให้สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่าซิมูเลตได้เลยว่าที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแอคเซสยังไงเข้าออกยังไงใช่ครับผมแล้วเคยจำได้ไหมครับว่าจะมีที่เรากำลังจะสร้างทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาเรากำลังจะสร้างโครงการที่ทางด่วนข้ามไปสะพานแขวนฝั่งนู้นจะไปขึ้นลงตรงไหนประชาชนทั่วไปไม่เห็นภาพเลยครับถ้าเกิดเราสามารถเอามาดิสเพย์เอามาเรียกเป็นเซนเซอร์แบบของแผนที่เสมือนจริงขึ้นมาได้ก็ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆตัวเขาจะรับผลกระทบหรือตัวเขาจะได้จะไปใช้สวิตต่างๆนั้นได้ยังไงครับผมโอ้เป็นมุมใหม่เลยนะครับที่เราเอาเรื่องของสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างมาทำดิจิตอลทวินใช่แล้วแต่เราสามารถเอามาออกแบบพวกผังเมืองต่างๆก็ได้หรือว่าจริงๆพวกเขาเรียกว่าจัดการพวกแบบทางเท้าต่างๆอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยอันนี้จำลองมาจากของจริงนะปัจจุบันครับที่ลงไปสำรวจดูเสร็จแล้วก็ดูว่าตรงนี้คือป้ายรถเมล์นะตรงนี้เป็นหับเล่แผงลอยนะตรงนี้เป็นคนที่พิการที่จะเข็นออกไปครับ
ซึ่งทางมันเล็กมากๆถ้าเกิดเรามีการจัดปรับนิดปรับหน่อยครับต้นไม้มาอยู่ตรงนี้อ่ะเอาพวกที่เป็นหับเล่แผงลอยไปอยู่ข้างหลังข้างๆต้นไม้ระหว่างต้นไม้น่าจะเห็นว่าทางมันก็โฟลมากขึ้นซึ่งนี่เราสามารถที่จะเป็น scenario based analysis เพื่อให้เห็นว่าถ้าเราจะปรับแบบเดิมมาเป็นแบบใหม่แบบ1แบบ2แบบ3อันไหนจะเวิร์คกับเรามากที่สุดครับผมครับแล้วก็จริงๆดิจิตอลทวินครับมันไม่ได้เป็นแค่บนดินอย่างเดียวครับดิจิตอลทวินสามารถที่จะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ใต้ดินได้ด้วยตอนนี้เส้นตรงสาธรเนี่ยจะเห็นว่าเอาข้อมูลสายไฟฟ้าลงดินคำถามที่เราอยากจะรู้ว่าเอ้ยเจาะลงไปแล้วไปเจออะไรบ้างไปเจอแบบท่อประปาไปเจอนู่นเจอนี่หรือเปล่าเจอรถใต้ดินไหมต่อไปอนาคตมันก็เป็นเทรนมาแล้วว่าเฮ้ยคนที่ดูแลเกี่ยวกับอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆวันนี้ถ้าเกิดเขาสามารถ provide data ออกมาเป็น 3D โมเดลเป็น 3D service แล้วมา overlay สอดทับกันก็สามารถทำให้เห็นภาพต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็จะลดความเสียหายที่มันเกิดจากโครงการก่อสร้างได้ครับผมหรือว่าจะมาทำวิเคราะห์ในรูปแบบของ scenario based analysis ว่าน้ำท่วม1เมตรเกิดตรงไหนบ้างบ้านกี่หลังคาเรือนน้ำท่วม3เมตรเกิดตรงไหนบ้างกี่หลังคาเรือนพวกนี้ครับซึ่งตัวนี้มันทำเป็นลักษณะของเหมือนกับการจำลองสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาความสูงเท่าไหร่ผลกระทบจะเกิดขึ้นประมาณเท่าไหร่ใช่ครับครับผมแต่นี่มันอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่ accurate 100% นะครับเพราะจริงๆคือเขาต้องเข้าใจว่าแฟกเตอร์ของการเกิดน้ำท่วมมันหลายแฟกเตอร์มากๆขยะอุดถนนขยะอุดท่อน้ำอันนี้ก็แฟกเตอร์นั้นก็จะยากมากในการวิเคราะห์แต่ว่าสมมติถ้าเกิดเป็นน้ำหนุนตลิ่งพวกนี้มาก็จะวิเคราะห์ง่ายหน่อยครับเพราะว่าน้ำหนุนมีชัดเจนว่าสูงเท่าไหร่พื้นที่ผิวถนนของเราสูงจากระดับน้ำเท่าไหร่ตัวนี้ก็วิเคราะห์ประมาณนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นGOA ไม่ใช่เป็นดิจิตอลทวินเนาะอันนี้อีกเคสหนึ่งครับเป็นของดูไบครับตอนนี้เทรนของพวกกรีนเอเนจีมาถูกไหมครับคราวนี้ประชาชนหลายๆคนก็อยากจะไปตั้งโซลาร์แผงบนหลังคาของตัวเองคำถามที่เราอยากจะรู้คือถ้าเกิดเราไปตั้งกำลังการผลิตไฟต่อ1ปีได้เท่าไหร่ต่อ1เดือนเท่าไหร่ครับตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวกรีนเอเนจีหรือสนับสนุนให้คนที่ดูไบติดโซลาร์เซลล์ใช่ไหมครับเขาก็เอาตัวซอฟต์แวร์ของเราเอาไปวิเคราะห์มาดูว่าความสูงต่ำของตึกทิศทางของแสงอาทิตย์อะไรต่างๆพวกนี้ครับแล้วคำนวณออกมาเลยว่าถ้าเกิดเราวาดรูปลงไปบนหลังคาของเราเนี่ยติดโซลาร์เซลล์เต็มแผง1ปีเราจะผลิตไฟได้เท่าไหร่ครับผม1เดือนจะเท่าไหร่หรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเราอยากจะผลิตไฟแค่นี้นะให้เพียงพอต่อการใช้งานในบ้านของเราเราก็สามารถคำนวณได้เลยว่าลดจำนวนตัวนี้ลงมันก็จะบอกว่าเราต้องการติดกี่แผงซึ่งตัวนี้มันมาแน่ๆแน่ๆนะก็จะเป็นการซิมูเลตก่อนติดจริงจะได้ติดแล้วแบบว่ามันตรงกับที่เราใช้ไม่เกินมากเกินไปไม่น้อยเกินไปเนาะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายครับคือ GOAI ครับผม GOAI ตัวนี้ย่อมาจาก Geospatial Artificial Intelligence ครับผมคือการเอา AI มาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ AI หลายคนอาจจะเคยได้ยิน Machine Learning Deep Learning แต่ว่า Machine Deep Learning ถ้าเกิดวิเคราะห์ทั่วไปก็อาจจะไม่มีเชิงพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างครับตัวอย่างเช่นเนี้ยเป็นข้อมูลเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับสิ่งที่ผมอยากจะรู้ว่าตรงไหนล่ะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆสมัยก่อนผมทำยังไงครับต้องมานั่งแมปเองรวมเองให้กลายเป็นฮีทแมปมันก็จะเป็นแดงเถือกมองไม่รู้เรื่องเลยผมอาจจะตีกริดแล้วก็ดูว่ากริดไหนเท่าไหร่กริดไหนที่มีจำนวนเยอะมากน้อยแค่ไหนในนั้นซึ่งมันก็แอเรียใหญ่มากถ้าเกิดผมมีโจทย์ครับว่าผมอยากจะหาคลัสเตอร์ของข้อมูลนะที่ต้องอย่างน้อย20จุดและแต่ละจุดต้องห่างกันไม่เกินกี่เมตรและต้องช่วงเวลาการเกิดเหตุต้องไม่เกินกี่วันกี่ชั่วโมงกี่เดือนพวกนี้ครับอันนี้ผมใส่เป็น20จุด100เมตรระยะเวลา1เดือนเอาพุทที่ได้ครับก็ได้เป็นคลัสเตอร์ออกมาที่ดูชัดเจนขึ้นแม่นยำที่ดูชัดเจนขึ้นแม่นยำมากขึ้นโดยใช้ machine learning algorithm มาช่วยในการวิเคราะห์ครับผมและเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แล้วก็เชิงเวลาได้ด้วยเพราะมันจะไม่ได้ตายตัวอย่างเหมือนตอนเราตีกริดตอนอะไรแล้วเนาะแล้วก็อย่างเป็นคลัสเตอร์แบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเห็นเป็นแห้งๆแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเอามาวิจัยในรูปแบบของกราฟ analysis ต่างๆตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นเดือนไหนเยอะน้อยตรงไหนที่เป็นเหมือนกับเป็นสไปค์ออกมาเป็นเหมือนกับเป็นจุดที่มันพีคขึ้นมาแบบผิดปกติมันเกิดขึ้นช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาไหนยังไงเกิดขึ้นที่เขตไหนเยอะหรือน้อยเอามาทำเป็น box plot analysis ดู outlier มาดู IQR ต่างๆพวกนี้ครับก็สามารถเอาตัวนี้เอามา visualization ได้ด้วยนอกจากวิเคราะห์ machine learning ก็เอามาวิเคราะห์ในรูปแบบของ visualization ในรูปแบบต่างๆได้ด้วยเป็นลักษณะของ exploratory data analysis ได้ด้วยเช่นกันนะครับครับอีกอันนึงที่น่าจะมาแข็งมากๆตอนนี้คือหลายคนอยากจะมาพิจิตรข้อมูลในเชิงพื้นที่พิจิตรข้อมูลในสิ่งที่สนใจว่าแฟกเตอร์เชิงพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นผมอยากจะตั้งราคาบ้านครับถ้าเกิดใกล้ห
ห้างสรรพสินค้าใกล้ BTS ราคาอาจจะสูงใช่ไหมครับถ้าเกิดใกล้สุสานหรือใกล้อะไรพวกนี้ราคาอาจจะต่ำลงพวกนั้นใช่ไหมครับคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะตั้งราคาในพื้นที่หนึ่งเท่าไหร่ใช่ไหมครับคราวนี้เราก็เอาสิ่งที่เราสนใจแล้วก็เอาแฟกเตอร์ต่างๆที่เรามีเอามาให้ AI ประมวลผลครับ AI ก็จะมาสร้างสมการ regression based on location data เราก็จะได้ prediction model ออกมาเป็น prediction model แล้วก็ทำนายพื้นที่ที่เราไม่มีข้อมูลหรือทำนายข้อมูลในปีถัดไปอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีข้อมูลย้อนหลัง3ปีเราอยากจะรู้2ปีข้างหน้าจะเป็นแบบไหนก็สามารถใช้ตัวนี้มาทำนายได้เช่นกันครับผมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ accident ครับ accident สมมติถ้าเกิดเราได้คลัสเตอร์ของการเกิดอุบัติเหตุมาถูกไหมครับแล้วสัญญาณไฟจราจรเกี่ยวข้องไหมทางม้าลายเกี่ยวข้องไหมสถานที่ตำรวจเกี่ยวข้องไหมถ้าเกิดเราเอาข้อมูลต่างๆเอามาวิเคราะห์ก็จะเห็นอีกอินไซต์หนึ่งของข้อมูลที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในพื้นที่ deep learning สมัยก่อน deep learning เราอาจจะมีกล้อง detect ว่าคือคนคือแมวคือหมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิด deep learning ในเชิงของพื้นที่เนี่ยเราทำได้หลากหลายแบบมากสมมตินะครับผมอยากจะหาโซลาร์แผงในกรุงเทพมหานครสิ่งที่ผมต้องทำคืออะไรครับผมไปหาภาพลาเบลว่าตรงนี้คือโซลาร์แผงโซลาร์แผงเอามา export แล้วก็มาเทรนโมเดลแล้วก็มาหาพื้นที่ที่เหลือถูกไหมครับซึ่งกว่าจะทำแบบนี้ได้ใช้เวลานานมากๆถูกไหมครับครับผมคราวนี้ของเราเองครับเราก็เลยมีตัว pre-trained AI โมเดลที่เป็นโมเดลเสร็จรูปให้สามารถดึงออกมาใช้งานได้เลยครับซึ่ง pre-trained AI โมเดลตัวอย่างเอาพุทนะครับก็เป็นตัวอย่างนี้ detect ตรงไหนคือต้นปาล์มตรงไหนคือต้นไม้ตรงไหนคือป่าชายเลนมีข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat Sentinel อยากจะรู้ว่าตรงไหนนะเป็นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยประเภทไหนเป็นพื้นที่เมืองเป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่น้ำเป็นพื้นที่เพาะปลูกเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยโยนข้อมูลเข้า AI โมเดลได้ผลลัพธ์ออกมาเลยใช่หรืออยากจะดูว่าตรงไหนเป็นโซลาร์แผงตัวนี้ก็ทำได้ building footprint detect ถนน detect รถต่างๆไม่ใช่ข้อมูลภาพอย่างเดียวนะครับข้อมูลตัวที่เป็น LiDAR point cloud โอ้ครับเราสามารถเอาตัว point cloud ตัวนี้ครับเอามา detect ว่าตรงไหนนะคือเสาไฟนะตรงไหนคือสายไฟตรงไหนคือต้นไม้ขึ้นมาเลยใช่โมเดล3มิติเสร็จไม่พอครับเอามาทำโซลูชันต่อว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเสาไฟกับสายไฟมันอยู่ใกล้กับต้นไม้ตรงไหนละอันตรายไปตัดต้นไม้วางแผนตัดต้นไม้ต่อครับผมหรือผมเอากล้องจากรถใช่ไหมครับรถที่มันมีรถติดกล้องขับตามถนนอยู่แล้วเอามาดีเทคว่าตรงไหนเป็นรอยแคกของถนนเอามาสรุปบนแผนที่ว่าเป็นรอยแคกประเภทไหนเสร็จแล้วก็เอามาดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดงบประมาณที่จะภาครัฐจะไปลงควรจะไปลงที่ไหน based on จากแฟกต์ข้อมูลจริงที่มีอยู่ครับผมที่ไม่ได้แบบมโนขึ้นมาว่าเอ้ยตอนนี้เราต้องไปถมที่จังหวัดนี้นะถนนมันเก่าเรามีข้อมูลตัวนี้อยู่แล้วก็สามารถมาใช้ reference ได้โอ้ครับผมก็เหมือนฟังดูแล้วเนี่ยเจ้าตัวเทคโนโลยีเรื่องของแผนที่เรื่องของ 3D เนี่ยต่อไปมันน่าจะมาช่วยทำให้เรื่องของการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากข้อมูลที่มันเกิดขึ้นจริงใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เอามานำเสนอวันนี้ครับแต่จริงๆแล้ว product ของเราก็ยังสามารถตอบโจทย์ในอะไรได้เยอะมากอื่นๆแต่เป็นอยากรู้ก็มาคุยกันที่บูธมาที่บูธนี้เลยครับได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับความรู้นะครับผมครับเรามาพบกันที่บูธครับผมวันนี้เราก็เดินคุยกับผู้มาออกบูธในงานดิจิทัลอาเซียนไปหลายบูธมากเหมือนกันนะครับผมก็ได้ความรู้ในหลายๆแง่มุมเลยงานวันนี้ถือว่าน่าสนใจโดยพอสมควรเลยครับเพราะว่ามีผู้ให้บริการมาออกหลากหลายตั้งแต่กลุ่มของคนที่ทำฮาร์ดแวร์คนทำซอฟต์แวร์คนคลาวด์หรือแม้กระทั่งคนทำเซอร์วิสเฉพาะทางอย่างเช่นพวก ERP สำหรับธุรกิจก่อสร้างระบบเพย์เมนต์ระบบโอนเงินข้ามประเทศตัว Marketing Automationนะครับผมก็สามารถมาเยี่ยมชมงานกันได้ครับงานนี้ยังจัดอยู่จนถึงวันศุกร์นี้25พฤศจิกายนก็วันที่24 25เนี่ยมาได้ตลอดทั้งวันมีทั้งเซสชั่นมีทั้งบูธต่างๆให้ทุกคนเยี่ยมชมกันก็หวังว่าจะมาเดินงานกันนะครับผมอันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆมีอะไรน่าสนใจเยอะมากขอบคุณมากครับ